คดีพอเข้าอัยการฟ้องสมมติว่าฟ้องครับก็มาถึงศาลครับมันก็มีคนนินทาศาลนะครับผมต้องขออนุญาตตามสบายถามตรงๆตรงนี้นะครับอย่าหาว่าผมหมิ่นเหม่นอะไรเลยว่าศาลไทยนี่ก็แปลกส่วนใหญ่จะนั่งบัลลังก์คนเดียวทั้งๆที่มีข้อกำหนดอยู่ว่าจะต้องนั่งบัลลังก์2คนครับเป็นอย่างน้อยหรือว่า2คนนี้จะครบแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะนั่งองค์เดียวอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยอาจจะเผลอเลออาจจะยิ่งย่อนอาจจะไม่เหมือนเป่าบุญจิ้นได้ผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ทุกอย่างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรามีกฎหมายวิธีพิจารณาความนะครับกฎต่างๆนะครับพระธรรมนูญศาลเนี่ยบอกว่าองค์คณะในศาลจังหวัดในศาลแพ่งในศาลอาญาต่างๆต้องประกอบด้วยผู้พิพากษานะครับอย่างน้อย2คน2คนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเจตนาของกฎหมายนั้นเนี่ยให้นั่งด้วยกัน2คนแล้วก็จริงๆต้องฟังคดีนั้นน่ะนะครับจนจบด้วยจนจบเลยนะครับไม่ใช่ว่าปัจจุบันที่เดี๋ยวผมจะเรียนไม่ใช่ผ่านกันมาใช่มั้ยครับต้อง2คนนั่งตลอดนะครับแล้วก็ฟังคดีจนจบเสร็จแล้วจะได้รู้ข้อเท็จจริงในคดีทั้งหมดแล้วก็วินิจฉัยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับมันเกิดปัญหาขึ้นมาซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมากคือจำนวนผู้พิพากษาเนี่ยน้อยนะครับอย่างตอนนี้เรามีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะครับประมาณ 1,200 คนจากคดีทั้งหมดในแต่ละปีเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เกือบ 700,000 คดีผู้พิพากษาต้องทำคดีกันเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยนะครับประมาณ 5-600 คดีเราสามารถและเรายินดีที่จะนั่งอย่างนี้นั่งคู่กันเราสบายครับนั่งคู่กันสบายทำงานครึ่งเดียวแต่มันจะมีคดีอีกครึ่งหนึ่งที่จะต้องล่าช้าแต่ถ้าถามความเห็นของผมนะครับว่าระหว่างคดีล่าช้าเพราะว่านะครับทางฝ่ายบริหารเนี่ยไม่จัดอัตรากำลังผู้พิพากษาเพียงพอนะครับกับการที่เราทำคดีนั่งคนเดียวเนี่ยผมยังคิดว่าผมสมัครใจเลือกที่จะเลือกนั่งตามกฎหมายนะครับ2คนส่วนคดีราชานั้นเมื่อมีปัญหาฝ่ายบริหารจะต้องเข้ามาแก้ตกลงตอนนี้ผู้พิพากษาก็ทำผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าตามกฎหมายผมเห็นด้วยนะครับว่าเป็นการทำผิดกฎหมายนะครับในส่วนตรงนี้แต่ว่ามีคำพิพากษาศาลฎีกาที่บอกว่าในกรณีผู้พิพากษาเนี่ยนะครับนั่งคนเดียวเนี่ยถ้าคู่ความไม่โต้แย้งก็ถือว่าไม่ติดใจและตรงนี้ผมดูว่าถ้าเราสามารถนั่งครบองค์คณะ2คนเนี่ยนะครับวิธีการพิจารณาคดีเนี่ยต้องเปลี่ยนไปปัจจุบันตอนนี้นะครับศาลนัดคดีเดือนมกราคม1นัดนะครับกุมภาพันธ์1นัดนะครับแล้วก็เดือนละนัดพอเดือนเมษาผู้พิพากษาย้ายนะครับคนอื่นก็มานั่งคดีนั้นต่อนะครับอย่างบางทีเนี่ยอย่างผมไปเนี่ยครับผมไปถึงนั่งฟังพยานปากเดียวหมดพยานแล้วผมเห็นพิพากษาเลยซึ่งจริงๆตรงนี้ไม่ถูกถ้าผู้พิพากษานั่ง2คนเราต้องเปลี่ยนระบบการพิจารณาคดีท่านทนายนะครับจะสืบกี่นัด3นัดนะครับท่านอัยการสืบ3นัดใช่ป่ะ6วัน6วันนัดต่อเนื่อง6วันเลย2คนนะครับนั่งด้วยกันฟังท่านทั้ง2คนเลยเราเห็นอากัปกิริยาพยานพยานบางคนนะครับพูดเนี่ยเห็นเลยว่าโกหกมือตัวสั่นนะครับซักแล้วไม่รู้เรื่อง2คนเห็นด้วยกันคือเห็นภาพต่อเนื่องเห็นภาพต่อเนื่องครับแล้วเห็นพยานเบิกความจริงๆเมื่อนั้นปั๊บท่านปรึกษาอาจารย์ปรึกษาผมข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเรื่องนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นข้อเท็จจริงฮะข้อกฎหมายไม่มีปัญหาข้อเท็จจริงเชื่อไหมพยานปากนั้นที่ว่าอย่างนั้นเราเชื่อปั๊บเราตัดสินถ้าเราทำระบบนี้ได้นะครับแล้วเราปรับปรุงองค์คณะในศาลชั้นต้นนะครับโดยให้ผู้พิพากษาอาวุโสมานั่งอาจจะถ้าเกิดคดีสำคัญอุกจากการ10ปีขึ้นไปให้3คนเลยการเรื่องนี้ทางทนายเนี่ยเคยขอแล้วก็เคยร้องเหมือนกันขอให้นั่งครบองค์คณะในต่างจังหวัดบางแห่งเนี่ยถ้าไปคัดค้านอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะคดีของทนายคนนั้นเดือดร้อนหมดเลยนะครับศาลให้รอหมดเลยครับรอจนกว่าจะครบถือว่าทนายหัวหมอครับก็ผลก็คือว่าก็ไม่คาดการอย่างนี้ไม่ได้ถ้าคาดการอย่างนี้ก็เดือดผมยินดีนะครับผมยินดีและผมขอเสนอให้ทนายทุกคนคัดค้านถ้าผู้พิพากษาไม่ทำอย่างนี้นะครับแล้วที่ศาลจังหวัดนนทบุรีผมยินดีให้ไปคัดค้านเลยและผมอยากจะนั่งครบองค์คณะอยู่แล้วนะครับคิดด้วยคนนิดนะผมไม่ด้วยคุณศักดิ์ผมมีเพื่อนเป็นทนายความเยอะถ้าไปหมอเข้าก็เหมือนกับผมหมอนายเนี่ยเดือดร้อนอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทนายความก็จะไม่ค่อยมีสระเท่าไหร่เขาต้องเอาใจกันนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดเสียทีนี้นิติวิธีเหล่านี้ผมว่าเราควรพัฒนาได้แล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยผมยังเห็นด้วยว่าเราควรใช้ระบบอเมริกันเรียนโกลด์เซ็กซ์ซอนลอเข้ามาได้แล้วทุกวันนี้ใช้ซีวิลลอมันพระเจ้าหลุยแล้วนะฮะเป็นไงครับต่างกันตรงไหนครับเป็นลูกขุนเลยนะเป็นระบบลูกขุนใช่ไหมครับคือผมไม่ใช่นักกฎหมายฟังแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมคิดก่อนครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีลูกขุนเนี่ยผู้พิพากษาสบายมากที่สบายเพราะว่าลูกขุนเนี่ยจะพิจารณาปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยครับไม่ยากแต่ปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยการจะเชื่อพยานหรือไม่เนี่ยนะครับผู้พิพากษาเนี่ยต้องยอมรับครับว่าหนักใจเหมือนกันนะ
ครับแต่เราได้การฝึกฝนมาว่าชั่งน้ำหนักคำพยานอย่างไรหนักใจเพราะว่าไม่มีใครรู้ครับว่าความจริงเป็นอย่างไรนะครับลูกขุนถ้ามารับภาระนี้ไปได้ในส่วนผู้พิพากษาสบายแต่ทีนี้ในระบบของเมืองไทยเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าลูกขุนเนี่ยนะครับอเมริกานั้นระบบลูกขุนนั้นพัฒนามานานแต่ระบบลูกขุนนั้นเปลืองครับแล้วแพงนะครับเปลืองแล้วแพงแล้วก็คนที่มาเป็นลูกขุนนั้นเนี่ยนะครับถ้าระบบมาตรฐานนะครับความรู้ถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็จะใช้ได้ดีนะครับแล้วก็เป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมซึ่งส่วนนี้ดีหมายความว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับลูกขุนหมายความว่าอย่างผมเนี่ยผมมีสิทธิ์ที่เป็นลูกขุนได้เพราะว่าผมเป็นประชาชนครับแล้วลูกขุนมีกี่คนครับลูกขุนนี่ปกติจะเป็น12คนครับ12คนนะครับเข้ามานั่งฟังตลอดฟังตลอดครับมีสิทธิ์ถามไหมครับปกติลูกขุนไม่มีสิทธิ์ถามไม่มีสิทธิ์ถามฟังตลอดครับตกลงคนถามก็จะเป็นโต๊ะนี้อัยการกับทนายนะครับครับแล้วพิพากษาก็จะเสริมบางเสริมบางประเด็นผมนั่งฟังอย่างเดียวนั่งฟังอย่างเดียวตั้งแต่ต้นจนจบครับพอศาลบอกว่าโอเคตอนนี้ต้องตัดสินครับลูกขุนจะต้องไปประชุมกันประชุมกันว่าฟังแล้วเชื่อว่าผิดหรือไม่ผิดจะยกฟ้องหรือจะลงโทษจะเขาจะบอกว่าเชื่อไหมว่าจำเลยได้ยิงผู้ตายคือในเรื่องปัญหาข้อเท็จจริงนะครับไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายครับครับฟังทั้งหมดแล้วดูหลักฐานทั้งหมดแล้วเชื่อไหมครับว่ายิงผู้ตายยิงผู้ตายถ้าบอกว่าเชื่อนี่จะต้องเอกฉันท์ป่ะครับปกติส่วนใหญ่แล้วต้องเอกฉันท์ต้องมีปัญหาที่เกิดขึ้นในอเมริกานะครับต้องเอกฉันท์เพราะคนนึงไม่ยอมต้องพิจารณาคดีใหม่วนกลับไปใหม่หมดเลยแล้วเปลี่ยนคณะลูกขุนใหม่นั่นแสดงว่าระบบนี้เนี่ยมีไว้เพื่อปกป้องกลัวว่าจะลงโทษคนผิดใช่ไหมครับจึงถ้ามีคนใดคนหนึ่งบอกยังไม่ได้เนี่ยก็จะต้องว่ากันใหม่คุยกันใหม่ครับจนกว่าจะได้เอกฉันท์ครับอย่างนั้นนะครับใช่ครับทำไมเราไม่ใช้ครับของการพัฒนาระบบลูกขุนเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการพัฒนาง่ายๆนะครับแล้วก็คนที่มาเป็นลูกขุนเนี่ยระบบมาตรฐานนะครับของประชาชนเนี่ยจะต้องถึงระดับหนึ่งอย่างสมมติในเมืองไทยผมสมมตินะครับท่านไปที่ในท้องที่ไกลๆเนี่ยนะครับผู้มีอิทธิพลต่างๆยังมีอยู่ลูกขุนเห็นหน้าจำเลยเนี่ยนะครับก็หมดแรงแล้วหมดแรงแล้วครับยกหมดอย่างในอเมริกาเองคดีโอเจซิมสันนะครับที่เป็นนักฟุตบอลแล้วก็ต้องหาว่าฆ่าภรรยากับแฟนตายเนี่ยหาลูกขุนก็ค่อนข้างยากเพราะหนึ่งลูกขุนจะต้องไม่รู้เรื่องเหตุการณ์นะครับแล้วสองเนี่ยนะครับลูกขุนจะต้องไม่มีความรู้สึกลำเอียงต่างๆในพวกนี้ซึ่งหายากแต่เมืองไทยในบรรดาต่างจังหวัดจะมีปัญหาค่อนข้างมากหาข้ามจังหวัดได้ไหมครับปกติเขาจะเอาคนที่อยู่ในระแวกนั้นครับอยู่ในระแวกนั้นอยู่ในระแวกนั้นถึงจะรู้เหตุการณ์แต่ข้อดีก็คือว่าชุมชนหรือว่าคนในที่นั้นมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมมีส่วนร่วมครับว่าแล้วเขาจะควบคุมในสังคมกันด้วยว่าถ้าเองทำอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดเหตุอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็มองเห็นว่ามันอาจจะเป็นไปได้ในบ้านเราเพราะตอนนี้ถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยที่มีมาตรฐานการศึกษาเนี่ยจะมีมากขึ้นกว่าเดิมคือเราไม่จำเป็นต้องใช้คนมากมายซึ่งในจังหวัดหนึ่งเราใช้คนสักคาละ12คนใช่หมุนเวียนกันไปเนี่ยนะผมว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยขนาดนี้เราไม่ต้องพูดกทมนะฮะกทมเนี่ยเยอะแยะคนที่เป็นลูกขุนได้เนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าเขาสามารถทำหน้าที่นี้ได้แต่อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะแต่มันจะดีในจุดหนึ่งคือปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราก็เป็นที่ยอมรับกันว่าศาลคือผู้ใช้อำนาจตุลาการอำนาจตุลาการก็คือหนึ่งในอำนาจอธิปไตยแต่ปัจจุบันศาลของเราเนี่ยยังไม่มีจุดเชื่อมโยงกับปวงชนชาวไทยตรงไหนเพราะว่าศาลเองก็เข้ามาโดยการสอบคัดเลือกมาคือระบบของการเชื่อมโยงจากประชาชนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่บ้างนะครับเช่นผมขอกราบเรียนครับว่าระบบกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับข้าราชการตุลาการนั้นเนี่ยนะครับออกโดยสภานิติบัญญัตินะครับซึ่งเขาดูว่าในปัจจุบันนะครับหรือสมัยที่ออกมานั้นเนี่ยเราควรจะจัดระบบของตุลาการให้เป็นอย่างนี้จุดที่สองนั้นเนี่ยครับรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารนะครับมีอำนาจแต่แรกในการที่จะสั่งบรรจุผู้ช่วยผู้พิพากษาคือคัดคนแต่แรกรัฐมนตรีนี่มาจากฝ่ายบริหารใช่ไหมครับแล้วก็โยงมาจากฝ่ายนิติบัญญัติคัดคนแต่แรกว่าจะให้เข้ามาเป็นตุลาการหรือไม่เป็นผู้ช่วยแล้วนะครับอบรม1ปีรัฐมนตรียังดูอีกนะครับว่าเหมาะสมจะให้เป็นผู้พิพากษาไหมถ้ารัฐมนตรีเห็นไม่เหมาะสมหลุดเลยครับในส่วนนี้ก็เป็นจุดเชื่อมโยงอันหนึ่งแต่กับผมเห็นด้วยนะครับว่าเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมาพิจารณาว่าพอไหมนะครับถ้าเราคิดว่าไม่พอเราควรจะมาจุดเชื่อมโยงอื่นอย่างไรตรงนี้เราคงต้องมาดูนะครับที่องค์กรบริหารงานบุคคลของศาลคือคณะกรรมการตุลาการนะครับซึ่งมีหน้าที่ดูแลทั้งหมดเกี่ยวกับการวินัยนะครับการแต่งตั้งการโยกย้ายผู้พิพากษาเป็นหัวใจของการบริหารงานบุคคลของศาล
เราจะให้จุดนี้นะครับมาเชื่อมโยงกับทางอำนาจนิติบัญญัติไหมนะครับผมคิดว่านะครับว่าอย่างในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยครับก่อนที่ผู้พิพากษาจะได้รับการแต่งตั้งนะครับเขาให้ผ่านสภาวุฒิสภาแต่ของไทยนั้นเนี่ยครับผมยังเป็นห่วงถ้าจะให้ผ่านสภาเพราะว่าสภาของเรานั้นเนี่ยท่านใช้ระบบวิปนะฮะท่านยกมือก็ยกหมดถ้าเกิดใครจับนะครับฝ่ายรัฐบาลได้ก็ผ่านแน่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับหมายความว่ายังไงครับผู้พิพากษาที่มีหลักการนะครับยึดมั่นความยุติธรรมเนี่ยไม่โน้มเอียงให้ทางฝ่ายที่กลุ่มอำนาจการเมืองคนนี้ก็จะไม่ได้รับการแต่งตั้งในขณะที่ก็จะมีบางคนบางกลุ่มนะครับที่เกิดยอมสยบคนเหล่านี้จะได้รับการแต่งตั้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปดูว่าให้ฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามานะครับเกี่ยวข้องในตอนแต่งตั้งผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้ฝ่ายนิติบัญญัตินั้นเข้ามาตรวจสอบผู้พิพากษานะครับโดยเฉพาะในระดับสูงเนี่ยนะครับว่าคนนี้ไม่เหมาะสมเป็นผู้พิพากษาต่อไปผมก็มีความเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ศาลของเราเนี่ยนะฮะจะต้องมีจุดเชื่อมโยงกับอำนาจอธิปไตยคือปวงชนชาวไทยแต่การเชื่อมโยงณจุดไหนเนี่ยคงเป็นความเหมาะสมที่จะต้องพิจารณากัน